งานวิจัยจะประสบผลสำเร็จได้นะคะไม่ได้ขึ้นกับเทคโนโลยีนั้นหรือว่าข้อมูลหรือกระบวนการต่างๆที่เราศึกษาวิจัยมาได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเขาจะยอมรับเทคโนโลยีนั้นหรือไม่นะคะถ้าเขายอมรับนั่นแหละค่ะงานวิจัยจึงจะประสบผลสำเร็จแนวคิดในการทำงานวิจัยในเรื่องนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากของพันไม้น้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำที่มาที่ไปเนี่ยมันเริ่มมาจากเราส่งพันไม้น้ำนะคะส่งออกไป EU นะคะแล้วทาง EU เนี่ยตรวจพบศัตรูพืชนะคะก็คือไส้เดือนฝอยปนเปื้อนไปกับรากพืชส่งออกก็เลยเป็นปัญหาทำให้ทาง EU เนี่ยเผาทำลายพืชของเราทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราก็เลยมาเป็นโจทย์วิจัยว่าทำยังไงที่เราจะลดการปนเปื้อนหรือไม่ให้มีไส้เดือนฝอยติดไปแม้แต่ตัวเดียวเพื่อให้ประเทศเราได้ส่งออกพันธุ์ไม้น้ำที่ปลอดจากศัตรูพืชก็คือไส้เดือนฝอยนะคะเทคนิคในการที่เราจะแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืชนะคะเราไปนึกถึงคลื่นเสียงอัลตราโซนิกก็เหมือนกับเครื่องล้างแว่นตาหรือว่าเครื่องล้างผักเวลาที่คลื่นเสียงอ่ะมันทำปฏิกิริยากับน้ำมันจะเกิดฟองอากาศเล็กๆมากมายเป็นล้านๆฟองเลยแล้วก็เข้าไปทำให้ตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกรบกวนมันจะเคลื่อนที่ออกมานอกรากแล้วมาอยู่ในน้ำแล้วก็เราก็เอาน้ำจากตรงนี้ไปตรวจได้เลยซึ่งวิธีการนี้มันก็จะสามารถที่จะแยกไส้เดือนฝอยออกได้อย่างรวดเร็วจากงานวิจัยนะคะเราได้อยู่ที่40กิโลเฮิรตซ์เป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืชนะคะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีนะคะผลงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศถือว่าได้รับการยอมรับในระดับสากล